ก็มาต้มอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับหม้อนี้เป็นหม้อที่หนุ่ยตั้งน้ำเพิ่มนะคะหลักนี่ก็สุกก้อนนะคะครึ่งหนึ่งนะคะนี่ก็ย่างสูตรของหนุ่ยก็คือไม่มีการตวงวัดอะไรนะคะหนุ่ยก็อยากใส่หนุ่ยก็ใส่นะคะมันจะหมดแล้วเนื้อก็แสนหมดแล้วตามใจชอบซีอิ๊วดำนี้ก็จะทำให้เข้มเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะตุ๋นต่ออีกประมาณครึ่งชั่วโมงจนมาค่ะเราก็จะมาทำการปรุงเครื่องนะคะขั้นแรกนุ้ยก็ใส่พริกนะคะมะนาวนะคะค่ะนะคะผักชีใบเลื่อยหรือว่าผักชีฝรั่งนะคะผักชีนิดนึงเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่สูตรคนไกลบ้านนะคะดูสิคะใครมาคะคนนี่นะคะมาตลอดทุกงานเลยค่ะเป็นไงคะน่ากินไหมคะไม่มีสูตรตายตัวนะคะเป็นสูตรของคนไกลบ้านนะคะเพราะว่าหนูอยู่อเมริกานะคะก็ทำเท่าที่อุปกรณ์และส่วนผสมนะคะเท่าที่จะหาได้นะคะลองทำดูนะคะทุกท่านหนูไปก่อนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย